สวัสดีค่ะกันนี่สวัสดีค่ะพี่หนุยเรียนต่ออังกฤษคิดถึงแมงโก้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อกันนี่นะคะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะฟิวเจอร์มีเดียนะคะหรือว่าเป็นดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งของ BCU นะคะเมืองเบอร์มิงแฮมนั่นเองกันจบคณะศึกษาศาสตร์นะคะเอกการศึกษาตลอดชีวิตเอกคู่หลักสูตรและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของมศวค่ะก็คือครูอิงนั่นเองนะคะทุกคนต้องบอกก่อนว่าการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็คือมันก็เลยตอบโจทย์กับคณะที่เข้ามาเรียนคือบางคนอ่ะอาจจะคิดว่าเปลี่ยนไปเลยมันก็ไม่ได้มันต้องมีความเชื่อมโยงกันบ้างอย่างเช่นตอนเราเขียน CV จะต้องมี3วิชาที่เราเรียนในคณะที่แบบตรงกับสิ่งที่เราจะมาเรียนนะคะของการทำไมถึงเลือกมหาลัยนี้ตอนแรกเนี่ยยื่นไป3มหาลัยมีเบอร์มัดนอตติงแฮมเทรนท์แล้วก็มีที่นี่ BCU แต่ว่ากันอะเลือกเมืองนี้เพราะว่าด้วยความเป็นเมืองใหญ่รู้สึกว่ามันน่าจะหางานง่ายกว่าใช่แล้วก็คือเป้าหมายกันก็คืออยากทำงานต่อด้วยก็เลยรู้สึกว่าเลือกเมืองใหญ่ไปเลยดีกว่าก็มหาลัยเนี้ยต้องบอกเลยว่า employment rate มันสูงก็คือจบแล้วมีงานทำซึ่งที่การเรียนฟิวเจอร์มีเดียเอกกันก็คือค่อนข้างโอเคใน BCU แล้วก็ employment rate ก็สูงแล้วก็ที่สำคัญในคลาสอ่ะคนน้อยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้ใกล้ชิดกับอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญที่การเลือกอันเนี้ยเพราะว่ามันมีwork placement คืออาจารย์จะเป็นคนเลือกว่าอันไหนเหมาะกับเราอาจจะเลือกให้เราตั้ง 2-3 อันแล้วก็ให้เราเลือกอีกทีว่าเราจะเอาอันไหนซึ่งข้อดีก็คือเราจะได้เงินด้วยและถ้าเราโชคดีเขารู้สึกชอบในตัวเราเราอาจจะทำงานต่อที่นั่นในระยะยาวได้เลยกันก็เลยเลือกที่นี่ค่ะของเรารีวิวการเรียนการสอนของที่นี่ให้พี่หน่อยดิก็คืออย่างที่บอกไปสักครู่ว่าคนมันน้อยเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักทุกคนในห้องของกันก็คือมี10กว่าคนแต่ละคาร์ดบางทีเขาก็จะเอาศิษย์เก่าหรือว่าแบบคนที่มีแบบปังในสาขาเกี่ยวกับอันเนี้ยมาพูดเพื่อแบบสร้างแรงบันดาลใจให้เราเราก็เลยรู้สึกว่าแบบอุ้ยมีอินสปิเรชันในการเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันเรียนแค่2วันแต่ว่าจะเรียนตั้งแต่เช้าจนเย็นเรียน3ชั่วโมงก็คือเป็นเลคเชอร์ตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายก็คือจะเป็นวันบายวันก็คือเป็นการปรึกษาอาจารย์ตัวต่อตัวก็คือเราสามารถถามเขาได้เลยเกี่ยวกับเรื่องแคมเปญของเราก็ได้หรือว่าเรื่องอื่นก็ได้เกี่ยวกับการเรียนเขาก็จะช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่านอกรอบวันอื่นอยากไปเหมือนบางวันทักอาจารย์ว่าอาจารย์วันนี้เข้ามอมั้ยเดี๋ยวจะเข้าไปอะไรก็ได้คือสนิทมากเหมือนแบบไปหาได้ตลอดเลยแสดงว่าอาจารย์ค่อนข้างที่แบบใส่ใจมากอาจารย์น่ารักมากจริงของเรารีวิวการเรียนพรีหน่อยเรียนพรีของการเรียน6 week ซึ่งต้องบอกเลยว่าเข้มข้นมากเอสเซย์ทุกอาทิตย์ก็คือไรติ้งแบบพันคำทุกอาทิตย์จริงๆพรีเซนเทชันทุกอาทิตย์คือต้องนำเสนอให้เพื่อนฟังแล้วเขาก็ให้เพื่อนเราคอมเมนต์เราในคาบเลยคนนี้ต้องปรับปรุงอะไรคนนี้ต้องทำอะไรดีแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะได้เห็นว่าโอเคเราปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เห็นเพื่อนคนอื่นๆด้วยฝึกการแบบว่าอ้างอิงการอ้างอิงแบบเต็มรูปแบบหรือว่าการเขียนแบบอะคาเดมิกแล้วก็ listening คือถ้าเราฝึกเองเราก็ฟังไม่ได้คุยกับใครเนาะแต่ว่าถ้าฝึก listening ที่นี่ก็คือฟังอาจารย์พูดแล้วก็ต้องอัดเสียง อธิบายสิ่งที่ได้ยินเป็นภาษาอังกฤษนั่นแหละได้ฝึกภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นสุดๆเลยเจ็มจนมากคุ้มค่าแบบว่าโอ้เอางี้กว่าเรียนหนักกว่าตอนเรียนจริงเรียนมาสเตอร์ก็ไม่หนักเท่าเรียนพีจริงๆแต่ว่ามันคุ้มนะทุกคนรู้สึกว่าดีใจที่ได้มาเรียนเพราะว่ามันก็ได้ปรับตัวก่อนแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนต่างคณะแล้วก็ได้เรียนภาษาอังกฤษที่แบบเข้มข้นใช่ย้ำว่าเข้มข้นมากเข้มข้นจริงๆหอที่กันอยู่นะก็คือจะเป็น Student Accom มีทั้งปตีแล้วก็ปโทรวมๆกันซึ่งมันจะอยู่ใกล้มอมากก็คือ7นาทีเดินถึงแล้วก็ข้อดีก็คืออยู่เป็นอองสวีทราคามันจะถูกกว่าสตูดิโอแล้วก็ที่สำคัญคืออองสวีทที่กันอยู่อ่ะมันจะอยู่กัน5คนซึ่งกันอ่ะก็ได้แฟตเมทมีคนนึงเป็นแบบว่าลูกครึ่งอังกฤษไทยอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราแบบได้ฝึกภาษาอังกฤษสปีกกับเขาทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าอยู่คนเดียวมันก็จะเงาๆใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราได้คุยกับเพื่อนอย่างเงี้ยมันก็จะได้แบบแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็มีคอนเนคชั่นใหม่ๆแต่ว่ามันก็มีข้อเสียทุกคนก็คือเหมือนถ้าเราเจอแฟนเมทที่ไม่ดีแบบบางคนอาจจะแบบสกปรกอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครชอบความเป็นส่วนตัวก็ไม่แนะนำอาจจะไปอยู่สตูดิโอดีกว่า
แต่ว่าถ้าใครไม่ได้ซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคเป็นไงบ้างมาอยู่เมืองนี้ก็รู้สึกว่าก็แฮปปี้อยู่ของการมานานยังมานานแล้วค่ะมาประมาณตั้งแต่จุลายกรกฎาคมประมาณวันที่20กว่าๆการมาเร็วเพราะว่าการมาเรียนพีด้วยแต่จริงๆอ่ะมหาลัยอ่ะเปิดกันยาโดยส่วนตัวการชอบเมืองเพราะว่ามันแบบซื้อของก็ง่ายแบบตอนกลางคืนอย่างเงี้ยก็มีร้านอาหารเปิดเยอะมีแบบว่าห้างอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากตรงซิตี้เซ็นเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ทรานสปอร์เตชันก็คือเข้าถึงได้ง่ายอะค่ะเพราะว่ามันเป็นเมืองใหญ่เนาะต้องบอกก่อนว่าเบอร์มิงแฮมมันใหญ่อันดับ2ของอังกฤษเพราะฉะนั้นสิ่งอำนวยความสะดวกมันจะเยอะแล้วมันก็แบบว่ามีคนชุกชุมตลอดเวลามีกิจกรรมอีเวนต์เหมือนวันหยุดอย่างเงี้ยแสดงว่าพูดง่ายว่าไม่เบื่อเลยไม่เบื่อไม่เบื่อแน่นอนถ้าใครแบบชอบแนวเมืองแนวแบบแสงสีซีวิไลอะนะก็จะเหมาะที่นี่มีบาร์อะไรอย่างนี้เยอะมากเลยได้ข่าวว่าหางานพาร์ทไทม์ได้แล้วใช่ไหมใช่ค่ะเป็น2งานงานแรกก็คือเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์อันนี้จะเป็นงานของที่ได้ของ Student Job ของ BCU แล้วก็อีกงานนึงก็จะเป็นร้านอาหารไทยค่ะงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของเราหายังไงอะก็คือเขาให้ส่งคลิปแนะนำตัวทำอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์มาแล้วก็ให้บอกสิ่งที่ดีในการเรียนเบอร์มิงแฮมซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้มา3อย่างก็พูดภาษาอังกฤษแล้วก็ส่งคลิปประมาณ2นาทีแล้วเขาก็คัดแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยน้องๆคนไหนที่อยากทำพี่แนะนำว่าให้หาข้อมูลตั้งแต่ก่อนมาเลยเราจะได้เตรียมตัวทันเนาะมันไม่ได้มีแค่คอนเทนต์ครีเอเตอร์มันยังมีงานอื่นๆอย่างเช่นน้องคนไหนถ่ายรูปเก่งก็ไปเป็นโฟโตกราฟเฟอร์ได้หรือว่างานอื่นๆอะไรเงี้ยลองไปหาดูค่ะสามารถปรึกษาแมงโก้ได้อันนี้หลังจากที่มีข่าวว่าสภาเมืองเบอร์มิงแฮมล้มละลายอย่างเงี้ยมันจะมีผลต่อแบบการใช้ชีวิตปกติบ้างปะก็ยังปกตินะเมืองก็ดูสงบสุขนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะมันก็คือปกติไม่ได้มีการประท้วงยิ่งใหญ่ก็คือยังอยู่ปกติใช้ชีวิตปกติเลยไม่ต้องกลัวว่ามันจะแบบเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเลวร้ายหรือเปล่าเราจะแบบโดนนู่นนี่นั่นหรือเปล่าไม่มีอะไรทุกคนดูมันดูมีความสุข สบายอยู่รีวิวแมงโก้หน่อยค่ะแมงโก้นะคะบริการประดุจย่านมิตรนะคะบริการดีมากค่ะคือตอนแรกต้องบอกเลยว่ากันไม่มีข้อมูลเลยกันแค่แบบรู้ว่าเอ้ยจะมาเรียนที่นี่อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองต้องเรียนคณะอะไรเพราะว่าไม่ได้อยากเรียนคณะเดิมพี่เขาก็ช่วยหาแล้วก็ช่วยหามหาลัยมาให้ตึ้งๆๆๆแล้วก็สมมุติบอกว่าอยากทำงานต่อเขาก็แนะนำเป็น work placement คือ work placement มันก็ไม่ได้มีทุกคณะเนาะไม่ได้มีแบบทุกมหาลัยอะไรเงี้ยเขาจะหาคณะอะไรเงี้ยที่เหมาะกับเราคือไม่รู้อะไรก็ถามพี่เขาได้เลยพี่เขาก็จะช่วยดำเนินการทุกอย่างจนกระทั่งเรามาเรียนที่นี่มีปัญหาเรื่องนู้นเรื่องนี้พี่เขาก็ยังดูแลอยู่ของการไปร่วมงานของ Mango P Departure ด้วยใช่ปะร่วมค่ะก็ enjoy ค่ะได้รู้จักเพื่อนๆหลายๆมหาลัยคือมานี่ก็มีเพื่อนอยู่เมงโก้เมืองอื่นด้วยนะเพราะเราไปเจอกันในงานนั้นโอ้ก็แสดงว่าดีแสดงว่ามีเพื่อนหลายเมืองใช่รู้จักเยอะมากจากงานนั้นต้องไปเพราะว่าไปฟรีด้วยใช่ไหมใช่ฟรีมีของกินอร่อยแล้วก็มีแอคทิวิตี้นะคะงั้นสุดท้ายนี้ให้การฝากชาแนลของตัวเองหน่อยค่ะได้แล้วค่ะก็คือ YouTube Lady Gunny นะคะแปะไว้ Lady Gunny นะคะก็จะอัปเดตสาระความรู้แต่ถ้าใครไม่ได้ต้องการสาระมากมายนะคะก็ไปที่ TikTok Lady Gunny 28นะคะได้เลยหรือว่าสามารถทักไปได้ใน IG นะคะ Instagram นะคะถามได้เลยถามทุกอย่างเดี๋ยวจะโยนไปหาพี่ Mango นะคะถ้าตอบไม่ได้โอเคค่ะ Study in K with Mango ก็ต้องบอกเลยว่าที่กันได้งานคอนเทนต์ครีเอเตอร์อ่ะอาจารย์เขาก็ช่วยด้วยนะเพราะว่าถ้าสมัครโดยตรงอ่ะมันอาจจะยากใช่มั้ยเพราะมันมีการแข่งขันสูงก็เลยบอกอาจารย์ว่าเอ้ยอาจารย์เนี่ยแบบหนูอยากแบบได้นะเพราะแล้วหนูก็เป็นแบบยูทูบเบอร์อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าช่วยติดต่อให้อะไรแบบนี้ก็ต้องติดสนิทกับอาจารย์นะคะจะได้แบบได้งาน ใช่